ข้อ17จะบอกว่าผลบวกของอนุกรม3บวก11ส่วน4บวก33ส่วน16และบวกไปเรื่อยจนถึง3กำลัง n บวก2กำลัง n ลบ2ส่วน4กำลัง n ลบ1คือบวกไปเรื่อยเลยโดยรวมทั่วไปคือ3กำลัง n บวก2กำลัง n ลบ2ส่วน4กำลัง n ลบ1เดี๋ยวข้อนี้เราเก็บโจทย์ไปก่อนนะครับเรามาดูอนุกรมเลขคณิตแล้วคือเลขคณิตเลขคณิตคืออะไรเลขคณิตคือประมาณว่า1บวก2บวก4บวกไปเรื่อยๆก็คือจะบวกด้วยค่าคงที่พจน์ที่1คือ1พจน์ที่2คือ1บวก1พจน์ที่3คือ2บวก1พจน์ที่4คือ4บวก3บวก1ก็คือแต่ละอันเนี่ยจะบวก1ไปเรื่อยๆ1 1คือแต่ละช่วงจะมีช่องว่างระหว่างตัวเลขเท่ากันเขาเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตถ้าว่าเลขาคณิตแค่1คูณ2จะเห็นว่าอันนี้คือ1คูณ2นี่1คูณ2คูณ1คูณ2นี่1คูณ4คูณ1คูณ2ถ้าเลขาเนี่ยแต่ละอันน่ะจะคูณด้วย1คูณ2ไปเรื่อยคือคูณด้วยแต่อันนี้คืออนุกรมที่คูณด้วย1 2แต่ว่าถ้าเป็นคูณ2คูณ2คูณ2ไปเรื่อยก็เหมือนกันอันนี้บวกด้วยค่าคงที่อันนี้คูณด้วยค่าคงที่บวกกับคูณนะ ต่อไปคือสูตรผลบวกอันแรกผลบวกเลขคณิตเขาจะเรียกว่า SNส่วนมาคือ n ส่วน2 n 1บวก n ลบ1 d ถ้าเรารวมๆแล้วก็คือมีอีกส่วนหนึ่ง n ส่วน2 n 1บวก an ก็คือว่าหมดพจน์ที่10ของผลบวกตั้งแต่พจน์ที่1ถึงพจน์ที่10คือเท่าไหร่ก็แทนส่วนนี้ไปโดยดีเนี่ยคือ1เมื่อกี้คือช่องว่างระหว่างอันระหว่างตัวเลขถ้าหากว่าเป็นเลขาล่ะเนื้อหาคณิตเท่ากับ a 1 1ลบ r กำลัง n1ลบ r จะ เห็นว่าสูตรมันอนุกรมเลขาคืออะไรคือคูณด้วยค่าคงที่ไปทุกอันอย่างเช่น2 4 8 16 r คือ2ผมมองแต่พอที่1พอที่10คืออะไรครับแทน n ด้วย10 r คือที่เราบอกไปอย่างข้อเมื่อกี้คือ1คูณ2แต่อันนี้มันจะมีว่าอนันต์คือผลบวกจนจบเลยอ่ะคือเท่าไหร่คือแทน n ด้วย infinity อ่ะ s infinity เท่ากับ a 1 1ลบ r กำลัง infinity โดยการที่จะหาค่าได้อ่ะตรงนี้ต้องมีค่าก็คือ fr น้อยกว่า1ก็คือเศษส่วนใช่ปะพอเศษส่วนยกกำลังเยอะๆอ่ะมันทำให้มีค่าเข้าให้ส่วนเพราะเศษส่วนคือ1ส่วน2ยกกำลังล้านมันมีค่าเข้าใกล้0มากเพราะฉะนั้นให้เหมือนเป็น0เลยจะได้สูตรว่า a 1ส่วน1ลบ r ก็คือง่ายเลยอนุกรมอนันต์จดจำ
จดได้ยังนี่สูตรผลบวกเลขคณิตสูตรบวกเลขคณิตมี2สูตรสูตรบวกเลขคณิตจดจดหมายเลขคณิตนี่เลขคณิตมาดูโจทย์กันโจทย์บอกว่าทำเป็นพวกอนุกรมนี้ตัวนี้แล้วไม่ต้องไปสนเลยดูตรงนี้ก่อนคือเราทองแทน m ด้วย1ซิจะได้คำตอบเท่าไหร่ก็คือ3กำลัง1บวก2กำลัง1ลบ2ส่วนส่วน 4ก็คือ3ใช่ไหม3ส่วน4ถ้า n เท่าเนี่ย n เท่า1ได้3ส่วน4ถ้า n เท่ากับ2 3ลบ2เป็น9 2ลบ2เป็น4บวก4ลบ2ส่วน16ก็คือ11ส่วน16จะเห็นว่าแรกคือ3ส่วน4ถ้าเราดึง4ออกอ่ะก็เป็น4อันนี้ก็เป็น3บวกด้วย11ส่วน4จะเห็นว่าถ้าเราดึง4ออกจากคนเนี้ย ก็จะได้ใช่ไหมมันเริ่มด้วยที่ n เท่ากับ1แต่เราต้องดึง4ออกพอเข้าใจปะเข้าใจใช่ไหมเริ่มมาปั๊บโจทย์บอกว่ามันคืออนุกรมนี้3กำลัง n บวก2กำลัง n ลบ2ส่วน4กำลัง n ลบ1มันคือซิกมาตั้งแต่1 i เท่ากับ1ถึง nดึงโต๊ะทั้งสี่มาได้พอทั้งสี่มาปั๊บข้างในเนี้ยมันจะแยกเป็นอะไร1ถึง n นี่เป็น3ส่วน4คือเราเอาเนี่ย4กับลบ1คือ4ใช่ไหม4กับลบ1คือ4เราดึงออกไปก่อนกำลัง n บวกอ่ะ2ส่วน4อะไรก็คือ1ส่วน2กำลัง n บวกกับ2ส่วน4กำลัง nที่เราเคยสอนไปเมื่อกี้คืออะไรมันคืออนุกรมเลขาคณิตใช่ไหมอันนี้คืออนุกรมเลขาคณิตที่ r คือ3ส่วน4 r คือ1ส่วน2 r คือ1ส่วน4ผลบวกอนุกรมเลขาคณิตคืออะไรนี่คือบวกถึงอันนั้นเลย a 1ส่วน1ลบ r มันก็เท่ากับ4 a 1คืออะไร3ส่วน4หารด้วย1ลบ3ส่วน4บวกกับ a 1 1ส่วน2หารด้วย1ลบ1ส่วน2บวกกับ2ส่วน4หารด้วย1ลบ1ส่วน4เสร็จแล้วเราก็คิดดูก็ได้เป็นเท่ากับ4 3ส่วน4หารด้วย1ส่วน4ก็เป็น3 1ส่วน2หารด้วย1ส่วน2ก็เป็น1บวกกับ2ส่วน4หารด้วย3ส่วน4ก็เป็นอะไร2ส่วน3รวมกันแล้วมันคือเท่ากับ4คูณกับ4บวกกับ4ส่วน3 4บวกกับ2ส่วน3เฮ้ยตรงนี้ต้องเป็นลบนะผิดลบลบลบก็คือ4ลบด้วย2ส่วน3ก็เท่ากับ4คูณกับ10ส่วน3เอามาคูณกันคำตอบคือ40ส่วน3ได้คำตอบแล้ววู้เอาใหม่โจทย์บอกว่าอนุกรมเนี้ยให้หาคือแปลงง่ายๆคือหาผลบวกของอนุกรมนี้แต่ว่า4กับลบ1เนี่ยมันคือ4ดึงออกมาใช่ไหมถ้าแทน n เท่ากับ1ไปก็คือ3ส่วน4
แต่คูณ4เป็น3มันก็จะกลายเป็นนี้พอ1 4ออกมาแล้วล่ะข้างในเนี่ยเราค่อยมาคูณ4ก็ได้คําตอบอันนี้เราแยกเป็น3 4กําลัง n - 1 2กําลัง n + ลบกับ2 4แต่ว่า4กําลัง n อย่างเดียวใช้ส่วนอนุกรมเลขาอันนี้แบบอนันต์ก็คือ a1 ส่วน1ลบ r a1 ส่วน1ลบ r a1 ส่วน1ลบ r ปั๊บได้เป็น4คูณกับ3 + 1ลบ2ส่วน3ก็คือ4คูณกับ10ส่วน3ตอบ40ส่วน3ครับก็คือช้อยที่4เสร็จแล้วนะครับข้อ17